วัสดีนะชาววินิมาร์ทสวัสดีค่ะพี่ยอสวัสดีค่ะสวัสดีตามาทำอะไรแต่เช้าห้องอย่าบอกนะว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์จะมาชวนก๊อฟไปเที่ยววาเลนไทน์ไม่เอานะพี่ยอมมีเจมินอยู่แล้วก็ไม่อยากเป็นเมียน้อยไม่เอาโอ้ยเมียน้อยอย่าหยุดเธออีกก๊อฟหยุดสักทีเธอมาความบ้ากามมึงเนี่ยใครบอกว่าบ้าอะไม่เอาจริงๆมึงต้องการเจ็บตัวใช่ไหมฮะถึงจะหยุดไอ้ก๊อฟฮะเอาเลยก๊อฟเท่าความรุนแรงแล้วจิกตับเลยล่ะตบให้อย่างนี้ถ้าเกิดใครโดนจุกใครกับใครนะตบอีกตบอีกหาตบอีกตบอีกมึงฆ่ากูใช่ไหมอีกไอ้ไก่โพทองไก่ขึ้นไว้ตบอีกถ้าตบถ้าจะดูดปากให้โอ้ยรับไม่ได้ไม่ชอบขอโทษเอาเป็นแค่ต่อแล่นถีบกันเลยนะก็ต้องถีบไปเลยตบเอาไม่อยู่หรอกมึงอะมึงซาดิสนี่แล้วตกลงวันนี้พี่โยมมาทำอะไรแต่เช้าคะไม่ไปทำงานเหรอคะโอ้โหทำสิครับไม่ทำจะเอาอะไรกินละทิพย์โอ้โหคิดดูเมียให้ใช้วันละ250มันทำได้ยังไงวะโอ้โหนี่ตกลงมีเมียเนี่ยคิดผิดหรือคิดถูกก็ไม่รู้กูเนี่ยพี่โยมคะต้องมองโลกในแง่ดีค่ะดีแล้วที่เจมี่เขาเก็บเงินให้พี่โยมแต่มันเก็บ 100% เลยนะก็บอกแล้วไงให้หาเมียเป็นกระเทยเพราะกระเทยมีแต่ให้แม่พูดแล้วอยากให้จังเลยโอ้อยากให้เหมือนกันนะดอกเบี้ยเนี่ยเอาไหมล่ะนี่แล้วตกลงคืนนี้พี่โยมไปฉลองวาเลนไทน์กับเจมี่ที่ไหนคะไม่ไปอ่ะก็มันให้ใช้วันละ250จะเอาที่ไหนไปฉลองกับมันมันอยากได้อะไรมันจะเซอร์ไพรส์อะไรให้มันซื้อเองเลยโอ้ยโวยวายอะไรกันแต่เช้ามาทำอะไรที่นี่ไม่ต้องไปทำงานเลยวะอ๋อพอดีพี่ฝากรถจอดไว้ที่คอนโดต่อไงเพราะวันนี้พี่ก็ต้องติดรถต่อไปวันนี้วันวาเลนไทน์นะเผื่อเป็นต่ออยากจะพาพี่ไปหลั่นล้อที่ไหนครับผมผู้จ่าห้องๆเอาไอ้นี่อะไรของมันเหรอเทปจ๋าจริงเหรอเรื่องที่จะกลับมาคบกันนะฮะมาหาเขาแต่เช้าเลยวาเลนไทน์ใช่ไหมรักเขาสิเสียใจด้วยค่ะน้องต่อเย็นนี้น้องทิพย์เขามีนัดกันหนุ่มแล้วค่ะจริงอะก็เขาเป็นลูกค้าประกันทิพย์ต่อเขาไม่ใช่แฟนทิพย์นะอีกอย่างที่ก็ไม่ได้คิดอะไรเขาด้วยอ๋อไม่คิดอะไรเป็นแค่ลูกค้าไม่คิดอะไรแล้วเป็นลูกค้าภาษาอะไรต้องไปดินเนอร์กันคือวาเลนไทน์ด้วยเป็นโสดก็ไปได้นี่เป็นโสดเป็นไงจบป๊อปเป็นต่อนี่เอาจริงมึงเป็นอะไรมากครับเนี่ยฮะสืบสวนเขาอย่างกับแผนไม่ได้สืบสวนก็แค่ถามเฉยๆเขาเรียกว่าเป็นห่วงเว้ยดีๆกันแล้วกันนะอย่าคิดว่าผู้ชายในโลกเนี่ยเป็นเหมือนมึงหมดทุกคนสิว่าไอ้ต่อพูดอย่างนี้ใช่ไหมพูดอย่างนี้นะไปออฟฟิศเองเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยอีไบเกอร์ขี่ไปเองเลยไม่น่าโมโหเลยไหนดูสิสะอาดแล้วเอาสักเรื่องเชียวเดี๋ยวดิอะไรอย่าพูดอย่างนั้นดิไบเกอร์ขอโทษคือจริงๆแล้วไอ้ต่อมันก็เป็นห่วงทิพย์แหละไบเกอร์ไปด้วยนะนะอย่าทิ้งกันหรอกไม่ต้องเลยพี่ต่อคืนนี้อย่าลืมนัดแจนนะคะไม่ลืมหรอกจ้ะแล้วจะไปพร้อมแจนหรือว่าจะให้แจนไปรอที่บ้านเชอรี่ดีคะพี่ว่าเดี๋ยวแจนไปรอที่บ้านเชอรี่ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปประชุมก่อนเดี๋ยวไม่รู้จะเสร็จกี่โมงเลยก็ได้ค่ะงั้นถ้าพี่ต่อประชุมเสร็จแล้วเนี่ยรีบตามมานะคะเดี๋ยวพวกแจนจะว่ายน้ำรอโอ้ถ้างั้นเสร็จเร็วจ้ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะถ้าเป็นมาซักน้องทิพย์ละเอียดที่แท้ตัวเองก็นัดสาวไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าห่วงก้างนะคะน้องต่อบอกว่าเป็นห่วงเว้ยใช่แล้วพี่ยอมครับวันวาเลนไทน์ที่เขามีกฎห้ามไล่คนใช้ออกไหมไล่ได้ทุกวันไล่ได้ทุกวันเลยนี่จะอยู่ได้เห็นหน้าอีกนะน้องต่อเป็นห่วงจริงค่ะน้องทิพย์เขาเป็นห่วงเราค่ะอยู่ให้เป็นมึงอะอยู่ให้เป็นดีๆนะทิพย์นี่ก็สนใจเลยต่อเมื่อกี้นี่พี่ได้ยินว่ามีอะไรปาร์ตี้ริมสระน้ำด้วยแบบว่าพี่พอฟังดูเสร็จปั๊บพี่ขึ้นเลยนะพร้อมจะว่ายน้ำเลยเนี่ยเนาะพี่บอกนี่หางต่างหากเนี่ยค่อยๆงอกเลย ไอ้บ้าสัตว์น้ำบ้าเลยมีหางผูกไม่เกิดไปได้พี่จะไปได้ยังไงเล่าพี่รู้จักที่ไหนรู้จักน้องเชอรี่ทำไมจะไม่รู้จักล่ะน้องคนนี้รู้จักเลยจำได้แกจีบที่บางบาวันก่อนไงทำไมเรื่องผู้หญิงนี่ความจำดีขนาดนี้วะไม่แบ่งไอ้ส่วนความจำเนี่ยไปใช้เรื่องงานบ้างไม่พี่แบ่งแล้วนะนี่เรื่องงานพี่มีในสมองอะนี่เรื่องงานนี่ตรงนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องหญิงล้วนๆเลยแล้วเมียพี่อะไม่อยู่เขาเหรอฮะเจมินวาเลนไทน์นะเว้ยมิ้นไหนเนี่ยโอ้ยตายแล้วนี่ใครสักกลินดาวร้ายนะเฮ้ยจัดการได้ทุกเรื่องอยู่แล้วเฮ้ยตาลอไมเกอร์ดูสิเสร็จแล้วปาร์ตี้ก็ดีใจแล้วนักหนาที่กูทำงานไม่รู้เรื่องครับพี่น้องครับเฮ้ยพี่ผมนิวสารีปั่นงานตั้งแต่เที่ยงเพื่อให้มันเสร็จทันเพราะว่าผมจะได้ไปปาร์ตี้ที่บ้านน้องเชอรี่กับพี่ต่อผมก็เลยต้องดีใจให้มันสมฐานะหน่อยแต่มึงยังไปไหนไม่ได้ครับพี่น้องครับอะไรเพราะว่าพี่หมอน่ะบอกให้มึงรอตรวจบทสัมภาษณ์ที่กูจะสัมภาษณ์คุณเบียร์ให้เสร็จก่อนฮะพี่หมอบอกเหรอใช่แต่ไม่ได้บอกผมถือว่ากูไม่ได้ยินไปแต่เขาฝากกูมาบอกไปนั่งเลยจริงดิก็จริงอะดิโอ้ยแล้วคุณเบียร์อะไรของพี่จะมากี่โมงเนี่ยนี่เขาโทรมาแล้วครับพี่น้องครับว่าใกล้จะถึงแล้วนี่พี่น้องครับเดี๋ยวเขามาปุ๊บนะกูรีบสัมภาษณ์มึงรีบตรวจแล้วก็เดี๋ยวค่อยรีบตามไปก็ได้นี่ว่าพี่น้องครับต้องรีบสัมภาษณ์รีบเสร็จแล้วไปด้วยกันนี่ไงอย่าจัดไปครับพี่น้องครับ มึงนี่สุดยอดเลยนะนี่แหละเขาเรียกคนไทยครับพี่น้องครับทำไมนี่ถ้าว่าเกิดทันสมัยบางระจันนะกรุงศรีคงไม่แตกเป็นแน่แท้พี่น้องครับพี่ถ้ากูเกิดสมัยนั้นจริงๆกูตายแต่กูเห็นข้าศึกแล้วคนอย่างกูตายง่ายเร็วรีบแล้วกันถ้ารู้ตัวตายง่ายนั่งเฉยๆเร็วรอพี่ที่นัดพี่อูดไว้หรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวเชิญครับคุณเบียร์มาแล้วค่ะพี่อูดคุณเบียร์ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอูดครับพี่น้องครับคุณอูดคนที่จะมาสัมภาษณ์คุณเบียร์ฮะครับเมื่อวานนี้ที่อูดส่งเมลไปให้คุณเบียร์อ่านตัวอย่างบทสัมภาษณ์คุณเบียร์อ่านแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมเลยครับนั่งเลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเบียร์รับอะไรเนี่ยครับเป็นน้ำเปล่าหรือกาแฟดีกาแฟก็ได้ครับนุ่นกาแฟแก้วรถติดไหมฮะก็นิดหน่อยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับพี่น้องครับได้ครับคุณเบียร์ครับครับในฐานะที่คุณเบียร์เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ณตอนนี้เลยนะครับครับคุณเบียร์รู้สึกยังไงครับกับการที่สังคมเนี่ยตอนเนี้ยกำลังจับตาดูคุณเบียร์อยู่เฮ้ยเบียร์มีคุณเล่นจีช็อคเหรอก็มีบ้างครับพี่มานี่เลยลุกขึ้นมาเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยนะเป็นคนที่รักจีช็อคมากๆจริงดิผมสะสมมากเลยมีทุกสีจริงเหรอพี่นี่วันก่อนที่ผมไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาเรือนนี้นี่ประมูลแย่งกันแทบตายติดทองมีทุกสีเลยพี่โอ้ยสวยรุ่นนี้หายากไม่อ่อนรีบไปเลยละครับพี่น้องครับรีบนี่รุ่นนี้นะผมไปประมูลที่ญี่ปุ่นวันนั้นนี่เดี๋ยวเอางี้เหรอพี่จีช็อคเดี๋ยวคุยกันยาวๆเรื่องนี้เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันได้คนจีช็อคกันนี่ยอดคุณอู๊ดไปไหนครับรออยู่นี่ครับต่อเลยครับคุณอู๊ดครับเชิญครับเลยนะฮะคุณเบียร์มีความรู้สึกยังไงที่ตอนนี้คุณเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงครับเป็นที่จับตามองของสังคมครับอะไรคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณเบียร์เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตครับผมสำหรับผมการทำธุรกิจเนี่ยผมถือว่าผมไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆครับคุณเชื่อไหมว่ากว่าผมจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยผมล้มมาแล้วหลายครั้งนะฮะครับในการขาดทุนแต่ละครั้งของผมเนี่ยมันหลายล้านบาทมากแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ครับถ้าจะเปรียบการทำธุรกิจมันก็เหมือนกับการหัดขี่มอเตอร์ไซค์อะคุณคือถ้าหากว่าคุณหัดขี่ในครั้งแรกแล้วคุณล้มลงไปคุณไม่กล้าจับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขี่อีกชาตินี้คุณก็คงขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นจริงไหมครับจริงค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะถ้าเฮ้ยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอคุณนั่งเช็ดบวกนี่ชัวร์เลยใช่ครับพี่ขี่ครับขี่น้องขี่รุ่นไหนพี่นี่ของพี่เนี่ยนะพี่เล่นแต่บิ๊กไบค์จริงเหรอพี่น้องชอบแบบบิ๊กไบค์อ่ะชอบโอ้ยอยากได้มากเก็บตังค์ซื้ออยู่เลยครับนี่มีสีแดงคันนี้เลยโอ้โหตัวนี้พี่มีเลยเหรอโอ้โหซีซีมันสูงตัวนี้ต้องนำเข้าเลยเนี่ยยอดอ่ะรู้ไหมสั่งเป็นเดือน รีบไปสิครับพี่น้องครับรีบดีกว่านี่ไอ้น้องครับครับคันนี้เนี่ยนะนี่เดี๋ยวพี่มีอยู่ที่โรงรถพี่ไม่ค่อยได้ขี่อ๋อไม่ค่อยได้ไอ้น้องเดี๋ยวไปออกทริปกับพี่ป่ะออกทริปไม่มีรถเลยพี่เอารถพี่ไปขี่จริงนี่พี่ไปขี่คันนี้เลยนะคันนี้เลยรีบไม่ใช่ละครับพี่ครับเดี๋ยวเรื่องบิ๊กไบค์เดี๋ยวคุยกันยาวๆเลยพี่ไปป่ะไปแน่นอนเดี๋ยวหลังสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวคุยกันเรื่องออกทริปยาวๆเลยครับพี่ครับโอเคเจอครับเจอครับครับผมได้ใจจริงมาเจอคนคอเดียวกันใช่ครับเมื่อกี้ถึงไหนนะครับคุณอู๊ดครับต่อเลยนะฮะครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเบียร์จับธุรกิจอาหารซีฟู้ดเนี่ยครับคือที่ทำธุรกิจซีฟู้ดในวันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปออกทริปกับเพื่อนแล้วผมไปแวะกินอาหารทะเลกันในจังหวะที่เข้าไปในร้านเนี่ยก็ไปกินอาหารทะเลมันอร่อยมากไงของมันสดเสร็จปั๊บก็เลยพักเรื่องนั้นไว้ก่อนแล้วออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันต่อเพราะขี่วันหลังไปด้วยกันคุณอู๊ดฮาร์เลย์ชอบไหมชอบผมอยากขี่แต่ผมไม่กล้าขี่ผมขาไม่ถึงเหรอฮาร์เลย์ชอบฮาร์เลย์ชอบครับพี่เอางี้ถ้าฮาร์เลย์ชอบพี่นะดีลตรงกับบริษัทใหญ่เลยส่งแคตตาล็อกมาให้พี่ที่บ้านอยากดูไหมดีจริงอยากดูพี่อยากดูครับอยากดูรออยู่นี่เดี๋ยวพี่ไปเอาแคตตาล็อกพี่ครับไม่เป็นไรพี่ไม่รีบขนาดนั้นดูทางเน็ตได้เดี๋ยวผมสั่งดูทางเน็ตเลยพี่ส่งเมลให้แล้วกันรอใจเลยพี่ต้องอย่างนี้ดิสัมภาษณ์เลยแล้วคืนนี้กูจะได้ไปปาร์ตี้ไหมวันเนี้ยยังไงคะน้องแบงค์พี่มาถึงบางบานสักพักหนึ่งแล้วนะรีบมานะแต่หรอยังถึงสวัสดีครับพี่ก๊อฟวันนี้มาคนเดียวเหรอครับ2 คน พี่ก๊อฟวันนี้มาคนเดียวเหรอแล้วยายชีกับน้องพอใจไม่มาได้เหรอน้องพอใจกับน้องทุกคนมีนัดแล้ววันนี้ฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยอีแกฉันมากับคนนะไม่ใช่มากับหมาจะอยู่ใต้โต๊ะรู้เหรอมองไม่เห็นมารอน้องแบงค์เฮ้ยนี่ยังไม่เล่าเป็นควายอีกเหรอแรงอ่ะแรงไปไหมเยะฮะคนเขารักกันรู้แล้วเขาว่าคนแต่แกควายควิดก็เลยไอ้พวกครับไม่เอาดีกว่าเอ้าพี่ก๊อฟเจ๊วานอะไรหน่อยสิคุยกับควายรู้เรื่องแล้วเหรอน้อยใจคนเลี้ยงควายที่ไหนกันล่ะคนชัดๆคนน่ารักด้วยพอจะใช้อะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นเป็นคนขึ้นมาเชียวก็ได้จะใช้อะไรก็ได้ใช้มาเลยแต่ว่ามือเนี้ยเซ็นไว้ก่อนนะเซ็นไว้ก่อนนะอุ้ยได้ด้วยอ่ะฟังนี่เดี๋ยวถ้าพี่ยมมาเนี่ยนะพี่ก๊อฟเนี่ยยื้อไว้ก่อนทุกวิถีทางเลยทำยังไงก็ได้เดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะไปเอาดอกไม้ที่สั่งไว้มาเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์พี่ยมเห็นไหมเดี๋ยวงานใหญ่ขนาดนี้กินฟรีเลยเหอะนี่นะได้คืบจะเอาสอบยื้อไว้นะจ้าไอ้จวบครับเตรียมจดฉันจะสั่งของแพงกินมาอีกแล้วพี่ก๊อฟของโปรดน้องแบงค์อ่ะเอาเต็มที่เลยของฟรีแต่พี่จวบครับเจนินไม่อยู่ร้านออกไปข้างนอกครับสักพักคงกลับหรอครับบอสโอ้โหทางสะดวกปรูดถ้าเกิดว่าเจมินเข้ามาร้านแล้วมาถามหาฉันนะเว้ยครับบอกว่าฉันเข้ามาร้านตั้งนานแล้วแหละแต่พอดีลูกค้าโทรให้ไปแก้งานฉันก็เลยออกไปข้างนอกบอกอย่างนี้เลยนะครับเอาบอสแล้วบอสจะไปไหนอ่ะฉันมีงานปาร์ตี้กับไอ้ต่อเว้ยเดี๋ยวมึงเรียกอะไรกันเยอะแยะเลยที่อะไรก๊อฟป๊ามีเรื่องปรึกษาเอาไว้วันหลังเหอะวันนี้กูรีบไอ้ต่อนัดเรื่องสำคัญเร็วๆเลยคืออ๋อเรื่องนี้เองกูไปแล้วโอ้ยจะรีบอะไรขนาดนั้นมีอะไรผู้หญิงนี่แปลกจริงนะคุณอูนะจะชอบไอ้พวกแหวนเพชรนะพวกกระเป๋าแบรนด์เนมพวกเสื้อผ้ารถเซลอะไรพวกนี้ผู้หญิงจะชอบมากเคยไปกับแฟนแล้วแฟนวิ่งใส่ของเซลป่ะใช่อารมณ์เดียวกันเลย อ้าวนี่เราคุยกันมายังไงมาถึงเรื่องของเซลเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมครับเนี่ยนั่นสิครับมันเริ่มมาจากว่าเราคุยเรื่อง G-Shock ครับพี่มอไซค์บิ๊กไบค์รถสปอร์ตการตกปลาฉลามเดินทางในทะเลทรายเรือดำน้ำแล้วก็วกเข้าเรื่องเพชรนี่แหละครับพี่การตายแล้วนี่ผมพานอกเรื่องไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้เยอะมากเลยครับผมนี่ยังดีนะครับวันก่อนนี่นะรายการทีวีไปสัมภาษณ์ผมที่บ้านนัดตั้งแต่เที่ยงเลยนะคุณรู้ไม่สัมภาษณ์ไปถึงไหนตี 2 กว่าโปรดิวเซอร์เขามาคุยกับผมบอกคุณเบียร์ครับพอดีว่าเลยคิวตากล้องเขาแล้วเขาจะกลับบ้านผมบอกไม่เป็นไรเลี้ยงข้าวต้มทั้งกองเลยกินกันอิ่มหนำสำราญกันวันนั้นเอ๊ะนี่มีใครพอทราบไหมว่าพวกตากล้องนี่เขาคิวเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปสืบให้แล้วกันนะฮะผมว่าก่อนจะสืบคิวตากล้องผมตอบคำถามมาก่อนดีครับพี่น้องครับนี่คุณอู๊ดใจเย็นดิทำอะไรอ่ะช้าๆก็ได้ผมไม่รีบพี่ไม่รีบแต่กูรีบอะไรนะอะไรใครรีบอะไรครับครับผมได้ยินอะไรรีบๆอ๋อเปล่าครับพี่พึบช่วงนี้ผมกำลังพูดว่าเทรนแฟชั่นกางเกงขารีบมันมาแรงเอาแล้วน้องขารีบมันเอาไปแล้วเดี๋ยวนี้ต้องขาบานแบบเอ็นวิทไปเรื่องนี้แล้วเหรอฮะสมัยก่อนเนี่ยนะพี่เต้นลีลาดประจำทุกคืนมันต้องใส่ขาบานในตู้พี่ที่บ้านนี่80กว่าตัวกางเกงอ่ะโอ้โหเสื้อนี่ครบชุดครับผมดิจำท่าเต้นได้ไหมเอ็นวิทเวสลีย์พาม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 วัตถุเทงเทงป้าติป้าติงเทงเทงเทงป้าติป้าติงเทงสุดยอดวันหลังเดี๋ยวพี่พาไปเต้นด้วยสุดยอดเลยครับพี่พี่นึกขึ้นได้เดี๋ยวขออนุญาตไปโทรหาเพื่อนหน่อยอ๋อแล้วพอดีว่าให้เพื่อนเอาเกงไปปะไงเกงเต้นเอ็นวิทปึ๊ดขาดมานั้นปะเพื่อนไปปะเดี๋ยวพี่ถามก่อนมันเสร็จยังถ้าเดี๋ยวพี่ยกให้น้องเลยตัวนั้นอ่ะได้ครับพี่ปะมาเลยอ๋ออะไรมึงอะไรของมึงในชวนเขานอกเรื่องตลอดอีกว่าโอ้ยกูชวนเหรอเขาชวนกูแค่ตามน้ำโอ้นี่พี่ทำยังไงได้รีบจัดการให้คุณเบียร์นี่สัมภาษณ์เสร็จเร็วๆที่เถอะคุยนานมากเลยเนี่ยกูกำลังใช้ความพยายามอยู่นี่ไงครับพี่น้องครับมึงไม่เห็นหรือไงเนี่ยนี่จะบ้าแล้วก็ออกไปนอกเรื่องจะออกตะวันขาดอยู่แล้วเดินขาไม่ทันเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยผีจ่อปากเขาพูดว่าอยู่ที่บ้านสงสัยไม่มีเพื่อนคุยด้วยหรอพี่เอาไงดีวะนึกก่อนเดี๋ยวผมขออัญเชิญวิญญาณสักกลินดาวร้ายมาสวมร่างครับมึงเดี๋ยวได้เลยมาแล้วเฮ้ยไอ้ยมมันจะไม่ตายมึงบ้าหรือไงเนี่ยแต่ก็คิดออกแล้วไงสุดท้ายนางเอมมี่มันก็เลยไปทำนมอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพราะนางซูซี่มันรู้มันก็เลยงอนไม่ยอมคุยด้วยนางเอมมี่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปปรึกษานางเคที่ให้นางเคที่มาเป็นตัวกลางไก่เกลี่ยให้เดี๋ยวอีกรอบสรุปแล้วใครทำนมบ้างวะนางเอมมี่กับนางซูซี่ไงนางเอมมี่กับนางซูซี่ถูกต้องเป็นเพื่อนกันใช่ก็คือเพื่อนมึงนี่แหละถูกนัดกันจะไปทำนมพร้อมกันถูกต้องแต่อีเอมมี่ดันไปทำก่อนอีกิกี้เขาไม่ยอมเฮ้ยเอมมี่กิกี้มีที่ไหนเอมมี่ไม่ยอมที่อีกูขี้โอ้ยเคที่นี่เอาง่ายๆมึงบอกให้เพื่อนมึงเปลี่ยนชื่อเหรอก็นั่นแหละพี่ยมคราวนี้นางเคที่ไปไก่เกลี่ยแล้วแต่ว่านางซูซี่มันยังไม่เลิกงอนเลยหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะกูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนี่ยนะที่กูต้องมานั่งเสียเวลาฟังมึงเรื่องที่กระเทยตบกันทะเลาะกันเรื่องไปทำนมเนี่ยนะกูจะเสียเวลากับมึงทำไมฮะและอีกอย่างกูไม่ใช่นายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเสียเวลาไปแล้วพี่ยมอะไรอีกวะพี่ยมรู้ไหมว่าชาลีชะปุยเขาตัดผมร้านไหนร้านแม็กดูเทิร์นมั้งทุยพูดเยอะได้บัตฟรีคลิกแล้วอีเนี่ยกูไปแล้วนี่เอาจริงๆนะเข้าเรื่องอะที่ล้างผมไว้ที่ล้างกูไว้เนี่ยมึงมีเรื่องอะไรแน่เสียงสูงฮะไอ้จวบครับถ้ามึงไม่บอกความจริงเตรียมหางานใหม่ได้เลยคือเจ๊น่ะเขาขอร้องให้พี่กอล์ฟเนี่ยยื้อบอสไว้เพราะว่าเจ๊เขาจะเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์นี่ไงทำไมอีเจ๊นี่หนึ่งมาใช้ฉันไม่ใช้แกที่แท้แกมันปากสว่างเข้าข้างอีพี่ยมนี่เองโอ้บอสใครๆก็รักเอาค่าจงรักภักดีเป็น100 บาทขอบคุณถ้าบอกแล้วได้เงินรู้งี้บอกเองก็ได้ พี่ยอมจะรีบไปไหนเนี่ยอยู่ให้อีเจมินมันเซอร์ไพรส์ก่อนได้ไหมก็คุณนัดไอ้ต่อไว้นัดทุกคนไว้เพื่อจะไปปาร์ตี้เข้าใจหรือเปล่ากูไปปาร์ตี้แต่ถึงยังไงคืนนี้กูก็ต้องกลับมาวาเลนไทน์ที่ร้านอยู่แล้วเข้าใจไหมพี่ยอมนี่แกนี่ชั่วตั้งแต่หัวจรดเท้าจริงๆมึงชี้หัวก่อนแล้วค่อยลงเท้าได้ไหมแกนี่ชั่วตั้งแต่เท้าจรดหัวจริงๆหัวอยู่นี่นั่นแหละช่วยอยู่หน่อยได้ไหมเมียอุตส่าห์จะทำอะไรให้ยังจะเห็นแกเที่ยวอีกก็ได้เพื่อให้ภาพพจน์ความชั่วกูลดลงในสายตาของมึงฮัลโหลมาป้าเองจ้าป้าอยู่ที่ร้านนะจ๊ะตอนนี้แต่พอดีป้ามีธุระต้องรีบออกไปด่วนนะจ๊ะมาคือลูกค้าสิจ้าโทรมาให้ป้าไปแก้แอดให้ด่วนเลยอ่ะด่วนเลยจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจะรีบกลับมาเลยนะจ๊ะรักนะจ๊ะจุ๊บทะลุโทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยจ้าแค่นี้แหละจบแล้วทีนี้คนอย่างพี่ก็ได้ทั้งปาร์ตี้ได้ทั้งน้ำใจเมียวินวินอย่าห้ามกูอีกนะกูฟังพี่ยอมไอ้จุ๊บครับบอสแกดิสงสัยจะชั่วเข้ากระดูกดำแล้วล่ะชั่วขนาดนี้เข้าถึงแกนสมองแล้วมั้งคุณวุฒิเดี๋ยวรบกวนหน่อยแล้วกันคือเรานอกเรื่องกันไปเยอะเลยครับขอชักแห้งขอน้ำสักแก้วแล้วกันโอ้ได้ครับพี่น้องครับขอน้ำเย็นๆรอแป๊บนึงฮะสักครู่ครับไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวน้ำหกช้าๆก็ได้ครับเดี๋ยวได้เคลียร์กับชักโครกแน่ไอ้วอกมึงทำอะไรกับพี่น้องครับวางยาถ่ายคุณเบียร์มึงจะบอกจะมาวางยาถ่ายให้คุณเบียร์ท้องเสียแล้วก็จะได้เลื่อนสัมภาษณ์มึงจะได้หนีไปปาร์ตี้กับน้องต่อคือว่ารู้จักกันจริงมึงนี่ชั่วมากเลยนะครับพี่น้องครับกูบอกแล้วอย่าอยู่ใกล้โยมความชั่วมันเกินกินสมองไปหมดแล้วกูรู้ว่ามึงอยากไปกูก็อยากกับพี่น้องครับอยากใช่ไหมงั้นเอายาถ่ายให้เขากินกูยังพูดไม่จบนี่ไอ้วอกมึงรู้จักคำว่าแยกแยะและรับผิดชอบไหมครับพี่น้องครับยังไงเรื่องงานมันก็ต้องมาก่อนถ้ามึงทำงานไม่เสร็จยังไงมึงไปเที่ยวมึงก็เที่ยวไม่สนุกครับพี่น้องครับอุ้ยสนุกดิทำยังนี่ไอ้วอกกูถามหน่อยเถอะถ้าเกิดพี่หมอรู้ว่าระวังยังถ่ายคุณเบียร์เพื่อหนีไปเที่ยวเนี่ยมึงจะเที่ยวสนุกไหมครับพี่น้องครับพี่ไม่พูดผมไม่พูดใครมันจะรู้หรอพี่ แต่มันก็รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรอครับพี่น้องครับ นี่ไอ้วอกมึงรู้ไหมว่าคนกับสัตว์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคนมีสองขาสัตว์มีกี่ขานกก็มีสองขานกมันมีสองขาก็จริงแต่นกมันมีปีกมึงนี่ไปน้ำขุ่นๆเลยนะครับพี่น้องครับอะไรเราที่กูพูดกูหมายถึงสามัญสำนึกครับพี่น้องครับมีไม่สามัญสำนึกนี่อันนี้เถียงเลยสัตว์มันก็มีสามัญสำนึกอ่ะหมาไงมันก็มีสามัญสำนึกรักเจ้าของเห็นไหมใครไปตีเจ้าของมันกระโดดแง่มมันถ้างั้นหมาก็ดีกว่ามึงครับพี่น้องครับไม่ต้องอ้าวเลยมึงอยู่ตรวจงานกับกูให้เสร็จก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็กูจะฟ้องพี่หมอแน่ครับพี่น้องครับคอยดูนะถ้าวันนี้กูไปปาร์ตี้ไม่ทันนะกูจะโทรฟ้องพี่ลูกน้ำว่ามึงแชทกับหญิงในบีทอล์กพูดจริงด้วยเอ้าคุณวุฒิน้ำได้ยังครับพี่กำลังได้แล้วครับพี่น้องจะได้ไปสัมภาษณ์กันต่อครับครับหรือว่าไม่ต้องแล้วล่ะน้ำเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนดีกว่านะผมจะสั่งราดหน้าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเจ้านี้อร่อยมากราดหน้าเลยนะครับเอ้าแน่นอนร้านนี้นี่ผักคะน้าต้นทุนนี้หวานกรอบเอาเส้นอะไรเอาเส้นอะไรเส้นใหญ่เส้นอะไรครับเส้นใหญ่เหมือนกันครับเส้นใหญ่นะโอเคเดี๋ยวผมสั่งให้เดี๋ยวร้านราดหน้ามันอยู่แถวไหนฮะเยาวราชนี่เองเยาวราชเจ๊อะไรปราสาทหรือเปล่าเนี่ยฮะหัวไม่อยู่แทนที่จะเศร้านี่อะไรอ่ะกระโดดเป็นยีราฟเมายากันยุงเลยเหลือพี่ก้อนทำยังไงได้ล่ะพวกเขาต้องทำงานนี่แล้วอีกอย่างเราเป็นเจ้าของร้านเราก็ต้องมีหน้าที่เอนเตอร์เทนลูกค้าให้ลูกค้ามีความสุขจะมัวนั่งหน้าหงิกหน้างองอนหัวเงี้ยลูกค้าก็หนีหมดสิจ้าคุณเจ๊นั่งก่อนจะอะไรสั่งจริงๆแล้วอีพี่ยมมันไม่ได้ไปแก้งานที่ออฟฟิศหรอกมันหนีเจ๊ไปเที่ยวปาร์ตี้กับผู้หญิงเอิญก็รู้ได้ไงก็พี่ยมเป็นคนบอกครับเองอิสักกะลิน ลับมาจากปาร์ตี้จะตีให้หัวแกแบะเลยตีจะตีใครเดี๋ยวจะมาอ้าวมาแฮปปี้วาเลนไทน์จ้ะมาโอ้ยตายแล้วคุณฟ้าน่ารักที่สุดเลยอ่ะชอบไหมชอบสิดูสิมีต้องหลายดอกนะสวยๆทั้งนั้นเลยเอ้าแล้วป้าไม่ต้องไปแก้งานเหรอจ๊ะไปจ้ะพอดีป้ารักเมียมากของงานก็เลยตั้งใจซื้อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์โกหกเจ๊อย่าไปเชื่อนะอีพี่ยมมาหลอกให้เจ๊ตายใจเดี๋ยวมันก็จะหนีออกไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นแน่ๆก็พูดอะไรอ่ะก็พูดอย่างนี้คือครอบครัวของเรามันจะแตกแยกนะไร้สาระสิ้นดีม้าอย่าไปฟังเลยจ้ะม้าไม่ฟังเลยจ้ะป้าไม่ต้องห่วงเจ๊ไม่ต้องพูดอะไรละก๊อฟพอได้ละนิสัยยังไงเนี่ยฮะม้าไม่ต้องห่วงนะม้าไม่เชื่อมันหรอกงั้นเดี๋ยวม้าไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูออกมาชอบนะเจ๊ชอบมากเลยเดี๋ยวว่าไว้ตรงนี้กันนะจ้าสวยที่สุดเลยป้าแฮปปี้วาเลนไทน์จ้ะจ้ามันตบก็ไทยอ่อนพี่มันตบทำไมเนี่ยนี่กูไม่อยู่แป๊บเดียวมึงแฉกูสมดเปลือกกันอีกก๊อฟก็เรื่องจริงดีนะกูเก่งกลับมาแก้เกมทันนี่อะไรนี่หมายความว่าพี่บอสกลับมาเนี่ยเพื่อหลอกให้เจ๊เขาตายใจแล้วค่อยหนีออกไปเที่ยวต่อใช่ไหมความชั่วฉันมันชัดเจนขนาดนั้นเลยหรอจวบมานี่ไงที่เขาเรียกว่าสักลินดาวร้ายคาแรคเตอร์ชั่วชัดเจนนะเฮ้ยที่แท้แกก็ชั่วจริงๆนะไอ้สักลินเดี๋ยวแกจะได้เจอสักลินลี่เฮ้ยนี่นะครับประเด็นไทยทั้งทีพี่หมอไม่ไปเที่ยวไหนกับแฟนบ้างเหรอครับทำไมล่ะครับไม่มีไงถ้ามีฉันก็ไปแล้วไม่มานั่งให้หมาถามอย่างนี้หรอกเว้ยมาเต็มเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาหาต่อเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกค่ะพี่เบื่อค่ะก็เลยมาหาน้องพอใจก่อนว่าจะมานั่งคุยเล่นกันหน่อยแต่น้องพอใจเขาก็ไม่อยู่อะค่ะใช่ค่ะพอดีน้องพอใจออกไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะดีจังเลยเนาะไม่เหมือนพี่เลยโทรไปหาเพื่อนกี่คนนะไม่มีใครอยู่บ้านเลยออกไปเที่ยวกับลูกกับผัวกันหมดไม่รู้จะรีบมีครอบครัวไปทำไมนักหนาน้องทิพย์ขาทิพย์หาแฟนได้พี่สักคนสิคะคือพี่หมอดคะทิพย์ก็แบบไม่ค่อยได้เจอใครอะค่ะวันๆถ้าไม่ได้ทำงานก็เข้าวัดอย่างเดียวเลยค่ะก็หาคนในวัดไงคะคือพี่หมายถึงว่าคนที่มาทำบุญนะคะแต่ถ้าไม่มีจริงมรรคทายกก็ได้นะคะล้อเล่นค่ะน้องทิพย์มาก็ดีแล้วพี่คิดว่าไม่มีใครที่เข้าใจหัวอกพี่ได้ดีเท่าน้องทิพย์อีกแล้วล่ะค่ะก็ถึงวันวาเลนไทน์แล้วไม่มีผู้ชายเอาดอกกุหลาบมาให้ไม่มีหนุ่มชวนไปเที่ยวไหนตอนไหนเนี่ยมันเศร้ามากเลยนะคะน้องทิพย์รู้สึกเหมือนพี่ใช่ไหมคะไม่อะค่ะอ้าวน้องทิพย์มีแฟนแล้วเหรอคะเปล่าอะค่ะพี่หมอนคือแค่มีผู้ชายนะดอกไปทานข้าวเฉยๆอะค่ะทำไมรีบกลับมาล่ะคะน้องทิพย์อย่าเล่นตัวนะคะไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นเหมือนพี่นะคะอะไรเข้ามาก็รีบคว้าไว้ก่อนคือผู้ชายเขามีแฟนแล้วอะค่ะพี่หมอนแล้วแฟนเขาตบน้องทิพย์หรือเปล่าคะเปล่าค่ะเขาไม่ได้ตบทิพย์แต่ว่าผู้หญิงเขาตบผู้ชายอะค่ะนี่ไงผู้ชายดีๆสมัยนี้มันหายากจริงๆพี่ถึงได้อยู่เป็นโสดแบบนี้ไงคะเฮ้ยพี่ยมตกลงเป็นไงบ้างวันทุนเคลียร์ใช่ไหมได้ยังโอเคทั้งนั้นโทรบอกไอ้วอลกับพี่อู้เลยนะว่าไปรอที่หน้าบ้านน้องเชอรี่เลยนะคนนี้กำลังจะออกแล้วเว้ยแป๊บเดียวเฮ้ยนี่ไหลพี่ว่าวันนี้คงจะไม่มีคน เดี๋ยวนะพี่หมอนครับมีธุระอะไรบ้างครับทำไมมาที่นี่อ๋อคือเบื่อๆจ้ะก็กะว่าจะมาให้น้องต่อแก้เบื่อไงว่าไงเราไงบอกมีไปทานข้าวกับหนุ่มไม่ใช่เหรอเอ๊ะเดี๋ยวหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีหนุ่มเนิมอะไรที่ไหนหรอกแต่เป็นเรื่องที่กูขึ้นมาเพื่อจะหลอกต่อใช่ไหมน้องทิพย์เข้าไปมาแล้วค่ะแล้วผู้ชายมันมีแฟนแล้วแฟนเขาไล่ตบน้องทิพย์ค่ะเฮ้ยคือแบบว่าเขาไม่ได้ตบทิพย์อะผู้หญิงเขาตบผู้ชายผู้ชายคนนั้นมันมีแฟนอยู่แล้วใช่เขามีแฟนแล้วต่อแล้วต่อล่ะวันนี้ไม่ไปปาร์ตี้กับสาวๆหรอก็จะไปอ่ะแต่พอดีเด็กมันโทรมาแคนเซิลงั้นก็ดีเลยน้องต่อไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นเพื่อนเราสองคนเนาะครับโอ้โหอย่าเพิ่งเหี่ยวพี่เอางี้แล้วกันไปคอนโดไหมฮะขึ้นไปข้างบนดีกว่ามีไวน์ดีๆไปจิบไวน์ขำๆดีไหมฮะว่าไปแล้วไวน์น้องต่อเนี่ยเป็นคนที่รู้ใจพี่ที่สุดเลยเอางี้ไหมน้องต่อยังว่างพี่ก็ยังว่างเรามาแต่งงานกันไหมสินสอดไม่ต้องพี่ออกให้หมดเลยจริงๆเดี๋ยวไว้ก่อนให้กันพี่ไปไปขึ้นไปคอนโดไงก็ไปอยู่เป็นเพื่อนพี่หมอกันไงรีบไปไหนมาล่ะไปก็ได้ไปสิไปมาไปกินเลยจ้ะมึงต้องด่ากูแน่ๆเลยต่องานเข้าแล้วมึงอย่านะอย่าทำอย่างนี้ฮัลโหลไปต่อทำไมมึงไม่ไปวะมึงจะแบบโอ้ยตัดสายกูไว้หน้าวัวอ้าวป้าจ้าป้าไม่กลับไปแก้งานอีกเหรอจ๊ะอ๋อนี่ไงจ๊ะลูกค้ากำลังโทรตามเลยเดี๋ยวป้ารีบไปก่อนนะจ้ามันอยู่นี่ไงพี่อุ๊ดนี่พี่ทำไมไม่รีบออกไปปล่อยผมรออยู่หน้าปากซอยนานมากเลยไงพี่มึงมาถึงทำไมไม่โทรเครื่องกูล่ะโอ้โหโทรบ้าอะไรมือถือแบตหมดของกูกับเมียกูยึดมึงก็รู้อยู่นี่ตู้โทรศัพท์ก็มีไม่เข้าไปโทรไอ้เตี้ยโอ้ยเข้าไปโทรกูเข้าได้กูจำเบอร์มึงไม่ได้เดี๋ยวพี่หยุดก่อนปั๊บแล้วจะมาเถียงกันเรื่องมือถือทำไมวะรีบไปกันดีกว่าป่านนี้น้องขึ้นจากสระหมดแล้วมั้งเนี่ยไปไหนอะไอต่อเพิ่งไลน์มาบอกว่ามันไม่ไปแล้วโอ้ยแล้วพี่ต่อไม่ไปแล้วพวกเราจะไปได้ไงวะโอ้โหนี่ผมอุตส่าห์ซื้อแว่นดำน้ำเลยนะเนี่ยแล้วพี่คิดดูสายตากูก็ไม่ได้กูก็ต้องไปสั่งตัดให้มันเข้ากับสายตากูกลัวไม่ชัดเนี่ยไอ้บอกกลัวมึงไม่สบายมึงเป็นโรคจิตเฮ้ยพี่พูดเหมือนจิตแพทย์ผมเลยว่ะเสียดายว่ะลูกนี้ไม่น่าไปอุตส่าห์วางแผนเอาตลอดไปใส่คุณเบียร์นั่นน่ะคิดดูเด็กกูทั้งรีบทั้งเร่งเพื่อจะเข้ามาที่นี่เร็วที่สุดเสงว่ะทำไงได้เรางั้นกินที่นี่แหละครับพี่น้องครับไม่ได้เลยไม่ต้องเข้าไปเลยมึงจะเข้าไปได้ยังไงก็กูโกหกเมียว่ากูจะไปแก้งานข้างนอกเข้าไปก็จบสิแผนพังไม่เอายังไงก็เข้าไปไม่ได้ไปหาวิธีไปนั่งกินเหล้าข้างนอกกันก่อนแล้วค่อยเข้ามาได้เหรอฮะสักการินใช่จ้ะเอ้าได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ขอตัวไปเข้าห้องน้ำน่ะทุกคำพูดเรียบแล้วทำไมไม่ทักก่อนตั้งแต่ทีแรกเราจะได้ไม่พูดเยอะคนอย่างแกจับไม่ได้คาหนังคาเขาจะยอมรับหรอฮะจับกูให้ทันกันแล้วกันคุณอย่างนี้มันไปหน้าด้านๆเยอะเจ๊ไม่ตามเหรอตามทำไมมันมีเงินอยู่แค่250ยังไม่กลับมา250วันนี้คุณมีเยอะกับมันตั้ง10 บาทโอ้ล่ะมาแก2 คนนี่ก็ชวนผัวฉันเที่ยวดีจังเลยนะโอ้โหพูดผิดพูดใหม่ผัวเจ๊ชวนผมเที่ยวเวลามันชวนผมเราไม่ไปบอกเฮ้ยทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงอย่างนี้เหรอวะไอ้บ้าใช่ หัวเจ๊ชั่วเฮ้ยตกลงนี่เรามีผัวชั่วแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนเลยอ่ะได้เจออยากมีความรักโสดโสดอยู่ทางนี้ยังโสดโสดอยากเอารักมาหลดหลดไม่ฝึกทำมาปลดฟ้ามาปลดยังโสดโสดอยู่ทางโน้นยังโสดโสดถ้าเราพร้อมกอดโดดโดดฉันมาเล่นกันฉันไม่โหดฉันไม่โหดโดดโอ้ยเฮ้ยหักแล้วไงข้อเท้าพลิกหรือเปล่าคะพี่หมอนไม่ใช่ข้อเท้าพลิกค่ะพี่หน้ามืดสงสัยโดดมากไปหน่อยค่ะอ๋อโอ้ตกใจหมดเลยครับคิดว่าพี่กลับบ้านก่อนดีกว่าค่ะแล้วคือถ้าอยู่ใกล้ต้องต่อนานๆพี่กลัวจ้ะพี่จะกลัวผมทำไมเนี่ยน้องต่อไม่เคยดิ้นหรอคะตามสถิติเขาบอกว่าคืนนี้เป็นคืนที่ผู้หญิงเสียตัวมากที่สุดพี่บอกผมจะไปทำอะไรพี่เราก็นี่แหละที่กลัวกลัวว่าอยู่น้องต่อไม่ทำเดี๋ยวก่อนนะคะพี่หมอผมขับรถไปส่งไหมครับพี่โอ๊ยไม่ต้องหรอกค่ะพี่จิบไปนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกครับพี่หมอนคะทางนี้ค่ะนั่นมันห้องนอนผมพี่บ้าจังเลยอ่ะตัวเนี่ยอยากกลับบ้านแต่ใจอยากเข้าห้องนอนน้องต่อไปก่อนนะจ๊ะพี่หมอสวัสดีนะคะขอบคุณที่ชวนนะสนุกมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับค่ะจริงๆก็น่าสงสารพี่หมอนเนาะต่อเนาะอยู่คนเดียวถ้าทางจะเหงาแล้วไม่สงสารต่อบ้างเหรอต่อก็อยู่คนเดียวนะทิพย์อุ้ยอย่างต่อเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าน่าสงสารนะต้องบอกอย่างนี้ต่อฟังดีๆนะอย่างต่อต้องบอกว่าสมน้ำหน้ามากกว่าเพราะว่ามีสาวๆมาให้เลือกแต่ว่าต่อก็ไม่เลือกสักทีไงเลือกแล้วแต่เขาไม่เอาต่อนะฮะดูหนังม้วนเดิมใช่ไหมรู้แล้วไม่ใช่แฟนแต่เป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้ดูข้างนอกอากาศน่าจะดีนะไปยืนเล่นที่ระเบียงไหมไม่ต้องมาทำเป็นโรแมนติกเลยต่อโอ้เดี๋ยวโรแมนติกอะไรเล่าไอ้เมฆมันชอบด่าว่าชอบเปิดแอร์ทิ้งไว้เลยก็ประหยัดบ้างก็ดีจะได้ปิดไงก็ดีก็เดี๋ยวจะได้ประหยัดไฟใช่ไหมไปรับลมธรรมชาติเลยไปไหมล่ะไปก็ได้ไปสิดีจริงๆด้วยต่อแล้วเรื่องไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ไปดินเนอร์มาเมื่อคืนโอเคแล้วใช่ไหมโอ้ยต่อโอเคมากแบบไม่มีปัญหาเลยก็อย่างที่ทิปบอกต่อไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทิปอะเดี๋ยวไม่ได้ชอบอะไรเขาใช่ป่ะอีกอย่างหนึ่งทิปว่ามันก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆนะที่รู้ว่าเขาว่ามีแฟนแล้วจริงๆอะทิปออกจะขำเขาด้วยซ้ำนะทิปอยากให้ต่อเห็นภาพเขาตอนที่เขาถูกแฟนเขาอะวิ่งไล่เอาช่อดอกไม้ฟาดหน้าคือแบบว่าหน้าเขาแบบเลือดไหลซิบๆด้วยอะสงสัยจะโดนหนามกุหลาบเกี่ยวอะจะพูดไปก็แบบขำไปสงสารไปไม่รู้บอกไม่ถูกอะต่อ เนี่ยก็เขาก็ต้องให้ดอกกุหลาบกันไม่ใช่เหรอนี่ไม่ต้องมาทำเป็นวัยรุ่นเลยนะต่อแก่แล้วรู้ตัวบ้างปะเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก10 ปีที่แล้วเนี่ยจะนอกจากดอกกุหลาบจะมีสติกเกอร์อะไรมาติดให้ตรงนี้ด้วยนะจ้ะยังไงก็ขอบคุณต่อมากนะยินดีครับอากาศมันดีนะช่วงนี้หนาวเลยเหรอนิดหน่อยกอดให้ได้นะแบบเพื่อนน่ะได้ไหมล่ะจ้าเที่ยงแล้วว่าอย่าลืมหาข้าวกินด้วยนะเป็นห่วงอะจ้าโอ้โหเดี๋ยวเย็นๆป้าโทรไปใหม่นะครับมาขาจ้าคิดถึงจ้าจุ๊บๆพี่นี่ก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันนะแหมโทรอ้อนเมียแต่หัววันเลยไม่น่าเจมินถึงได้รักทั้งหลงใครบอกฉันโทรหาเจมินฉันโทรหากิ๊กเว้ยแล้วทำไมเรียกป้าเรียกมาวะพี่ป้ามาเดี๋ยวค่อยเคลียร์ไม่มีที่พ่นหรือไงตกใจนี่ไอออนฮัทฉันจะบอกอะไรให้นะเว้ยอะไรการเป็นคาสโนว่านะกฎข้อที่1เวลามีกิ๊กให้เรียกชื่อเดียวกับเมียเผื่อไว้เวลามีปัญหาเรียกชื่อผิดเข้าใจแม่เองเนาะเหรอเก่งอะดิกิ๊กก๊อกว่ะจะบอกอะไรให้ฟังนะพี่ว่าการที่จะเป็นคาสโนว่าตัวจริงเนี่ยนะเขาไม่มีวันเรียกกิ๊กชื่อเดียวกันกับคนที่เขาใช้เรียกเมียเข้าใจไหมเพราะว่า1คนละทางมันแปลว่าอีชั่วนั่นอะไม่ให้เกียรติเมียมันไอ้ชั่วฟังไว้นะเลิกจะชู้สักทีเถอะเพราะว่าเจมินเนี่ยเขารักมึงมากมึงรู้ได้ยังไงก็มันคือตอนเมียมึงนอนอยู่กับกูยังละเมอถึงมึงเลยทำไมเราไม่รู้นะเมียเราเป็นคนดีขนาดนี้ขนาดอยู่กับคนอื่นยังพูดถึงเรามึงเล่นไม่เป็นไรต่อเขาตบมึงใช้ต่อยเลยเหรอเอาหน้ามาโดนเองโอ้โหแตกแล้วปากกูเนี่ยมึงนี่ปากดีนะครับพี่น้องครับไปดูนะถ้าไอ้เจมินจับได้เมื่อไหร่แหละเลือดได้นองบางบานแน่ไอ้เตี้ยไอ้เฉพาะใจดำอ่ะหน้ากูก็เปียกมึงไม่หยิบกระดาษให้สักแผ่นหนึ่งจะบอกอะไรให้นะเว้ยคนอย่างสักกลินดาวร้ายอ่ะเมียเก่งนักเลงไพ่เจ้านายสยบขอบอกจริงเหรอสยบถึงขนาดเจ้านายสยบเลยเหรอฮะยมก็หมายถึงเจ้านายเก่าครับผมส่วนเจ้านายใหม่คนนี้ยมให้ความเคารพรักอย่างแรงยิ่งการรอดนั้นนะแกสามีค่ะจ๋าว่าไงครับสามีเดี๋ยวภรรยาฝากนิดนึงนะคะฝากดูแลไอ้พวกบ้าพวกนี้ด้วยให้มันตั้งใจทำงานเพราะว่าภรรยาเนี่ยจะต้องรีบขึ้นไปประชุมนะคะโอ้ถ้างั้นรีบไปรีบมานะจ๊ะเดี๋ยวสามีคิดถึงงั้นไม่มาประชุมแล้วตัวสามีคิดถึงรีบไปทำงานกันบ้างจะไปประชุมก็ไปไปจัดการซะโอ้นับมันรำคาญนะครับน้ำเน่าเกลื่อนเลยเชียวโอ้ยนี่พี่น้องครับไอร้านข้าวที่เปิดใหม่ใต้ตึกเราเนี่ยโทรไปสั่งข้าวตั้งนานแล้วทำไมยังไม่เอามาส่งเราทีวะพี่น้องครับผมก็บอกพวกพี่แล้วไม่สั่งเจ้าเก่าแหมอยากลองเจ้าใหม่กันอยู่นั่นน่ะกินของเก่ามันจำเจมันต้องเปลี่ยนบ้างเว้ยไอทิศเฮ้ยพี่นิสัยเหมือนเจมินเลยว่ะเจมินเขาก็ไม่ชอบอะไรจำเจเขาเลยเปลี่ยนผู้ชายบ่อยเมียกูเพื่อนเล่นเก่งตลอดเลยนี่เก็บเวลาที่อำกลัวโทรหาข้าวดีกว่ามันลืมออเดอร์เปล่าหิวแล้วเนี่ยข้าวมาส่งแล้วค่ะพี่ยมมาแล้วเหรอนี่น้องวันจะปลูกข้าวเลยถึงเพิ่งมานะขอโทษ ษนะคะที่ช้าพอดีร้านเพิ่งเปิดใหม่นะคะยังจำออฟฟิศในตึกนี้ไม่ได้ก็เลยหลงไปหลงมานะคะโอ้ยน้องไม่ผิดหรอกลูกตึกต่างหากที่มันผิดมันไม่มีป้ายบอกน้องก็เลยหลงเนี้ยลูกอ๋อแหมแมนแล้วเกินไอ้ตีเออะมึงโทษตึกเลยเหรอเมื่อกี้มึงยังบอกอยู่เลยน้องเขาปลูกข้าวอยู่หรือเปล่าได้ยินใช่ไหมครับพี่หลักเท่าไหร่ครับ450ค่ะ450มาลุมตอดกันเป็นปลาวัดไร่ขิงเลยกระเป๋าตังค์มาอยู่ที่โต๊ะกูคิดว่าไปกด ATM ไม่ต้องถอนนะขอบคุณมากนะครับป๋าด้วยป๋าบ๊ายบายเอาผ้าใบมาปูเลยวะบ๊ายบายโอ้มันงอกพี่อ่ะตั้งแต่คลาสแล้วมึงเนี่ยน่ารักอ่ะคิดไม่ผิดเลยที่สั่งข้าวเจ้าเนี้ยชีวิตดีชีวิตดีขออย่างเลยดิโอ้ยว่าต่อยมากูจองเลยตีโอ้ยไอ้ยงมึงได้เจ้ามิ้นเจ้าของร้านบางปลาไปคนละมึงเอาเจ้าของร้านขายข้าวอีกไงครับพี่น้องครับกูชอบคนทำมาหากินเข้าใจไหมฮะระวังถ้าเกิดเจ้ามิ้นเขารู้เข้าเนี่ยมึงเนี่ยจะไม่มีอันจะกินแล้วนี่พี่น้องครับใครจะกินจะไม่กินกูไม่รู้แต่กูขอกินก่อนแล้วกันกูหิวเนี่ยก็กินกันไปนะเดี๋ยวผมไปกินข้างล่างแล้วกันไอ้ต่อกูรู้ทันมึงกูไปด้วยล้อเล่นนะแหมก็ซื้อมาขนาดนี้แล้วก็กินกันบนนี้แหละไปจ้าเดี๋ยวทุกคนกินด้วยนะไปด้วยกันไปสุพรรณดีเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะกูไปด้วยแหมเยี่ยวทั้งทีก็เยี่ยวให้ครบสิค่ะกูรู้ว่าพวกมึงไม่ได้ไปห้องน้ำนิทานเรื่องนี้ขาดสักกระเปียไม่ได้หรอกเว้ยขอโทษนะรู้ไหมว่าทั้ง3คนตอนนี้เหมือนอะไรเหมือนกับหมาที่ตั้งคอรอเจ้านายกลับบ้านอย่างเงี้ยคุณไปต่อครับให้เกียรติเลยครับไม่ใช่หมาครับตัวเมียแคทครับหนูก็สัตว์อยู่ดีเปล่าวะพี่ถามจริงเหรอคุณนิยมแค่รู้ว่าคนส่งข้าวเนี่ยหน้าตาสวยแค่นี้เนี่ยถึงขั้นแบบว่าสั่งข้าวเย็นมากินที่นี่ไม่คิดจะกลับไปกินข้าวที่บางบาแล้วเบื่อบางบาแล้วไงโอ้โหก็ดีผมจะได้ไปบอกให้เจมินเนี่ยไปกินข้าวคนอื่นโอ้ยกูหมายถึงข้าวไม่ใช่เมียกินยังไงก็ไม่เบื่อหรอกนี่พี่ยมมาเคลียร์กันก่อนเลยอันนี้พี่มีเจมินแล้วฉะนั้นพี่เลิกยุ่งกับน้องก้อยเขาเลยโอเคนี่เดี๋ยวก่อนไอ้พวกถึงขั้นไปสืบจนรู้จักชื่อเขาชื่อก้อยก็ใช่ดิครับพี่น้องครับมันจ้างเขากองผมกองนึงให้ไปถามชื่อน้องก้อยเนี่ยใส่เสือพี่นี่ก็ง่ายเนอะโอ้ยใครจ้างกูไปหมดแล้วพี่มาแล้วน้องก้อยครับทำไมมือนี่มาส่งเร็วจังเลยครับผมจำได้แล้วค่ะว่าออฟฟิศอยู่ตรงไหนอ๋อถ้างั้นจำได้หรือยังครับว่าพี่ชื่ออะไรไม่ได้ค่ะอ๋อก็พี่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยพี่ชื่อพี่วอยครับวอยรักกอกวอกรักก้อยได้มากเลยโอ้ยไอ้คำผมโบราณนี่ชีวิตมึงต้องอยู่กินกับพี่หมอด้วยพวกโบราณด้วยกันเรื่องคารมอะพี่ไม่เท่าไหร่แต่เรื่องใส่ใจอะ24ชั่วโมงจ้ะนี่มึง2ตัวนี้ก็พอกันเลยเนาะไอ้นี่ก็โบราณไอ้นี่ก็ลิเกก้อยครับเล่นไลน์ไหมครับพี่น้องครับถ้าเล่นพี่ขอถ่ายรูปโค้ดหน่อยครับผมเขาเรียกสแกน QR โค้ดไอ้แกกูรู้ว่าเรียกอย่างนั้นที่กูพูดอย่างนี้เพราะอยากให้น้องเขายิ้มแย้มสนุกป่ะเดี๋ยวพี่ระวังนะน้องเขาจะได้ยิ้มแย้มส่วนแกจะได้ร้องไห้นี่น้องอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้เลยพี่จะบอกอะไรให้ไอ้คนนี้แต่งงานแล้วมีลูก2 คนเมียอ้วนมากละเอียดยิบส่วนคนนี้มีเมียแล้วและเมียดุมากเช่นกันไอ้นี่เมียเก่ากำลังพยายามตามตื้อขอคืนดีอยู่นี่แปลอ่ะส่วนคนนี้เขายังโสดถูกต้องครับแต่ไม่สามารถเพราะฉันจองแล้วถ้างั้นเลยพี่หมอเนี่ยทำไมอะน้องต่อผู้สัญญาต้องเป็นสัญญาสิอย่าลืมนะว่าถือพี่อะถือใบ จองอยู่พี่หมอนครับไอต่อเป็นคนนะครับไม่ใช่รถกระบะโอ้จะได้มีใบจองส่งข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมต้องกลับไปได้แล้วพวกเราจะทำงานพอดียังไม่ได้ค่าข้าวเลยอะค่ะโอ้ยไม่ต้องแล้วผมใจพี่ใจมีตังค์จ้ะเท่าไหร่จ๊ะ300ค่ะยงยิ้มตังค์ให้ผู้จ่ายเถอะมาโอ้ยแอ๊กเอ้ยไม่มีจะกิน1,000ครับไม่ต้องทอนนะครับเดี๋ยวเอามาส่งพี่พรุ่งนี้อีกชุดหนึ่งโอ้โหแล้วพี่จะทานอะไรครับพรุ่งนี้แล้วก็อยากให้พี่ทานอะไรล่ะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทอนนะคะตามนั้นครับเดี๋ยวรีบมานะอีพี่มีควายทีผมทำไมเนี่ยมันยังมีแม่มาถามกูอย่างให้ไอ้กูถูปุ๊บมึงเหยียบปั๊บกูถูปั๊บมึงเหยียบปุ๊บ3 รอบแล้วเนี่ยน่าโดนกระทืบไหมพี่กอล์ฟขาถ้างั้นเดี๋ยวค่อยถูก็ได้นี่คะให้พี่ไหลเขาจัดของเขาตู้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยถูทีเดียวเนาะพี่อยากรีบทำให้มันเสร็จพี่จะได้ไปเที่ยวบางๆกับน้องพอใจไงอ้าวคันเทพสวัสดีครับพี่เทพสวัสดีพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะพี่ไหลสวัสดีครับตาพอใจมาทำไมเนี่ยผมว่าแล้วคุณต้องทักแบบนี้คุณหลังทักแบบอื่นก็ได้นะคุณป้าทักแบบอื่นก็ได้เหรองั้นสวัสดีค่ะคุณเก๊กฮวยการงานยังไม่มีทำบ้างเหรอคะถึงได้ชอบมายุ่งวุ่นวายกับคนอื่นเขาเนี่ยค่ะแต่นั้นก็เยอะไปครับคุณป้าพอใจเดี๋ยวได้กันทะลึ่งแล้วนะคะช่วยดูหน่อยขี้เก๊กแบบนี้ผู้หญิงที่ไหนเขาจะเอาขอโทษนะคะน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่ตรงไหนอะคะอยู่ตรงนู้นนะครับขอบคุณค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์นี่มันไม่รู้จริงๆเหรอเขาต้องจ่ายเงินที่แคชเชียร์แล้วอินเทอร์เน็ตที่นี่เล่นชั่วโมงละเท่าไหร่อะคะผมไม่รู้ครับไม่ใช่เจ้าของชั่วโมงละ60 นาทีอะค่ะค่ะอยากคุยกับพี่เขาเฉยๆอะค่ะแล้วมีแฟนหรือยังอะคะยังครับขอไลน์ได้ไหมคะได้ครับนั่นไงคะน้องพอใจไหนบอกว่าเก๊กๆไม่มีใครเอาไงอีตัวเอายืนอยู่นั่นไงเราไว้จะทักไปนะคะครับขอบคุณค่ะอ้าวเอ้ยดูเด็กสมัยนี้สิคะกระเทยว่ากระเทยสตาร์บอลแหล่แล้วนะคะอีตัวนี้สตาร์บอลแหล่กระเทยอีกดูสิหาเรื่องคุยกับผู้ชายทำไมมาถามหาน้ำยาขัดห้องน้ำพอได้เบอร์โทรกับไลน์ไปเป็นไงฮะมันทิ้งน้ำยาขัดห้องน้ำเลยทำไมทำได้อย่างนั้นนะคุณคืนผมหรอดีขั้นเทพเลิกแกล้งเราพอใจเขาได้แล้วผมไม่ได้แกล้งเขานะพี่ยิ้มเขาต้องหาที่แกล้งผมแน่ที่ว่า2คนนี้นะคะเมื่อชาติที่แล้วต้องมีคนหนึ่งเกิดเป็นหมาอีกคนหนึ่งเกิดเป็นแมวเจอหน้ากันทีไรกัดกันทุกทีเลยค่ะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับผมขอเกิดเป็นแมวแล้วกันนะส่วนคุณพอใจก็คงเป็นไม่ฉันจะเป็นแมวนายแหละเป็นหมาพี่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าขั้นเทพเดี๋ยวพี่จะไปกินข้าวกับน้องพอใจที่บางบาไปด้วยกันไหมไปสิครับถ้างั้นพอใจไม่ไปแล้วนะคะพี่บิ๊กเราพอใจขายขั้นเทพเขาไปด้วยนะเขายังไม่ได้กินอะไรมาเลยนะนะคะขนาดต้องกินด้วยตานะคะขอร้องสิขอร้องขอไปกินด้วยนะฮัลโหลพี่ยมนะจ๊ะน้องก้อยจ้าขอพะแนงไก่ที่หนึ่งจะเอาไข่ดาวด้วยนะจ๊ะนะโอเคจ้ะจุ๊บ นี่ไอยมมึงสั่งร้านน้องก้อยเขาทุกวันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วมึงไม่เบื่อเหรอว่าพี่น้องครับข้าวนะผมอาจจะกินเบื่อแต่ว่าเจ้าของร้านผมยังไม่ได้กระลินรับรองเลยว่าถ้ามึงกระลินเจ้าของร้านเข้าไปเมื่อไหร่กูจะโทรฟ้องเจมินเมื่อนั้นร้านเลยมึงนี่สมก็เป็นลูกตุ๊ดจริงๆนะจีแพ้แล้วก็ผ่านนะเนาะแพ้อะไรน้องเขายังไม่ได้บอกว่าเขาเลือกพี่เลยไอ้คิดตัวโลนี่พี่น้องครับมึงสองตัวเนี่ยไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องแย่งกันหรอกว่าคนฉลาดสวยๆอย่างน้องก้อยเนี่ยคงไม่เอาเลือกหมาสองตัวอย่างมึงเป็นแฟนหรอกครับพี่น้องครับจ้าเพราะเลิศเลอเพราะสูงโปร่งเพราะ180เซนติเมตรทุยทำไมฟังผมนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนน้องก้อยนะมีชีวิตจิตใจหยอดไปเรื่อยๆวันละ3เวลาสักวันก็ต้องมีเพลี้ยงพลาลามไม่แน่เหมือนกันน้ำเน่าอยู่มันก็กัดได้ง่ายนี่ถามจริงเหรอจะมีสักครั้งไหมที่ฉันเปิดประตูออกมาจากห้องแล้วไม่เห็นพวกแกสุมหัวกันคุยเล่นอยู่แบบนี้พี่หมอนครับคืองานผมเสร็จแล้วครับแล้วแกอะไรโอ้ยเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเหมือนกันเราตายแล้วอารมณ์นี้ถึงก็วืดเลยครับผมผิดหวังมากครับออกมาไม่ได้ตีใครน่าสงสารนะตัวหมอนเลยทำไงดีวะตีผมข้อหาอะไรครับพี่ข้อหาลามปามเจ้านายไงอุ้งไปแล้วพี่ตีผมข้อหาอะไรเนี่ยข้อหาไม่ห้ามมันไม่ให้ลามปามเจ้านายเอาหลังจะลามปามเจ้านายเขาวันหลังก็เตือนกันสิจะได้ไม่ลามปามพี่หมอครับสรุปงานประชุมให้เรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับว่าที่สุดสามีใครเนี่ยทำงานทั้งเก่งทั้งเร็วมาหอมทีไหมพี่หมอนเอาจริงเลยนะงานก็เสร็จเหมือนกันนะแต่ทำไมไอ้ต่อโดนชมพวกผมโดนตบความยุติธรรมมันมีบ้างไหมพี่เรื่องอย่างนี้นะมันไม่เกี่ยวกับความยุติธรรมมันเกี่ยวกับความรักเว้ยไม่แปลกยังไงวันนี้ผมทำงานเสร็จแล้วผมขอตัวเร็วหน่อยกับเราหรอครับผมจ้ะได้จ้ะสวัสดีครับจ้ะตัวทานอีกทีเลยไปแล้วนะเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนไอ้นี่ไหลด้วยอะไรจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยทำอย่างกับลูกเมียมึงรออยู่ที่บ้านอย่างนั้นแหละนี่ไปเที่ยวด้วยกันดิเที่ยวมาไวจังเลยของพี่ยมใช่ไหมครับไม่ใช่ของพี่ยมค่ะของพี่วอกลบไปไอ้น้องขอบคุณนะครับมึงโทรสั่งตอนไหนไม่จำเป็นต้องโทรเขาไลน์ปลาอะไรมึงมีไลน์ด้วยเหรอโอ้ยกินข้าวเยอะๆจะได้ฉลาดเท่าไหร่จ๊ะ90ค่ะ90 บาท100ไม่ต้องทอนเพราะพี่ค่อนข้างจะมีฐานนะถ้าไปร้านกูจะชาร์จที่เต็มเสร็จแล้วเนอะเสร็จแล้วค่ะพี่ต่อนะงั้นเราไปดีกว่านะมาคุยมาแล้วอะไรมันเกิดอะไรขึ้นฮะไอต่อมึงไปจีบน้องเขาตอนไหนอ๋อก็ประมาณตั้งแต่1-2 วันแรกแต่เรามาโกหก2-3 วันแรกพี่ผมไม่เห็นพี่คุยอะไรกับน้องเขาเลยเฮ้ยอย่างพี่ต้องพูดให้เปิดน้ำลายอ่ะว่ากระทำอย่างเดียวก็พอก็ทำอะไรวะเดี๋ยวพี่น้องครับแล้วจีบน้องเขาติดเมื่อไหร่อ่ะหลายวันแล้ว3-4 วันแล้วมั้งไอ้ต่อนะมึงจีบน้องเขาติดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมมึงปล่อยให้กูแย่งกันสั่งข้าวน้องเขาอยู่ได้มึงทำได้ไงวะก็ผมเป็นแฟนที่ดีอ่ะก็ต้องให้พวกพี่เนี่ยอุดหนุนข้าวร้านแฟนผมอ้อแล้วก็ขอบคุณแทนน้องก้อยด้วยนะไม่เคยต้องทอนเลยเอา10 บาทกูคืนมาไปแล้วอ๋อนี่ในตู้เย็นเนี่ยมีแห้วกระป๋องแช่ไว้ให้เย็นเลย3 กระป๋อง1 2 3กูถามว่าเผื่อกูด้วยขอตัวนะประคองมีงานต้องไปกระทำไปจ้ะน้องก้อยโอ๊ยปวดหลังโอ๊ยปวดหลังโอ๊ย อย่าบอกฉันนะว่าน้องต่อกับไอเด็กคนนั้นกลายเป็นแฟนกันแล้วอ่ะครับตายอีกศพพวกแกจงฟังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามไอเด็กส่งข้าวหน้าตาดีแล้วมาเหยียบออฟฟิศฉันอีกแล้วพวกแกก็เหมือนกันถ้าใครสั่งข้าวเจ้านี้แล้วกูไล่ออกจริงด้วยโอ้ยพี่ไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่สั่งมันแล้วต่อไปเนื้อชีวิตผมจะมีแต่ขวดตาสมน้องต่อแค่นี้กูต้องชำระใครคิดแผนเอาคืนไอ้ต่อได้กูเลี้ยงเหล้าโต๊ะหนึ่งมึงยังมีตังค์อีกเหรอมีอีกเยอะเลิกงานแล้วยังไม่กลับบ้านกับช่องกันอีกอย่าบอกนะพวกแกกำลังสุมหัวคิดแผนชั่วๆกันอีกแล้วใช่ครับพี่น้องครับไอ้ยมเนี่ยมันให้พวกเราคิดแผนชั่วช่วยมันแก้แค้นน้องต่อที่มาแย่งจีบสาวมันนะครับพี่ครับแล้วมันบอกจะเลี้ยงเหล้าบางบาร์เราโต๊ะหนึ่งครับงั้นฉันช่วยคิดด้วยกูล้อเล่นนี่นิยมครับแทนที่จะเอาเวลานั่งคิดแผนชั่วเนี่ยเอาเวลาไปช่วยเจมินเขาดูแลบางบาร์ดีกว่าไหมฮะไม่มีผมเขาก็อยู่ได้ซื้อกลับบ้านละนี่ครับพอจะออกจากออฟฟิศแล้วปิดไฟปิดฟืนด้วยหัดประหยัดกันซะบ้างครับพี่ครับพี่ครับพี่หมอนี่เริ่มบ่นเหมือนอาม่าผมเลยขอข้าวพร้อมเนื้อไข่ดาวมาส่งครับโอ้ลุงสั่งไว้ตั้งนานทำไมเพิ่งมาส่งเนี่ยเท่าไหร่เลยครับ120ครับดีนะกูไม่สั่งไข่ดาวกูเลยจ่าย90 บาทขอบคุณครับไม่ทราบว่าพอจะเห็นลูกชายผมบ้างไหมครับเห็นบอกว่าจะขึ้นมาส่งข้าวที่เนี่ยแล้วก็หายไปเลยครับลุงเป็นพ่อน้องก้อยเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวน้องก้อยเขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ครับลุงลูกชายนี่แหละครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่น้องครับลุงเคลียร์เองครับพี่น้องครับพี่น้องลุงครับผมว่าต้องมีการเข้าใจผิดแน่ๆเลยครับเดี๋ยวฟังคำถามผมนะฮะลุงมีลูกกี่คนครับพี่น้องครับคนเดียวครับโอ้ยขนลุกไปกูโอ้คนเดียวนะใช่ไหมฮะลูกโทนน้องก้อยก็เป็นผู้ชายเลยผู้ชายครับไอ้หอกไอ้ต่อเจอต่อก็รังดิไอ้ต่อเจอต่อคือยังไงครับเมื่อก่อนเนี่ยก้อยเขาชื่อโป้งครับพอเขาโตขึ้นมาเขาขอเปลี่ยนเป็นก้อยเนี่ยฮะสาวประเภท2ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนกล้วยทอดแล้วพี่น้องครับตกลงว่าพอจะเห็นลูกชายผมบ้างไหมครับอ๋อที่มาส่งข้าวใช่ไหมฮะลงไปสักพักแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับลุงที่มาส่งเองสุดยอดก้อยน้องก้อยสะใจไอ้ต่อมึงเจอต่อไม่ใช่ต่อธรรมดาต่อบิโดเฮ้ยหน่อยมันกลัวไปมันกัดเจอนิ้วก้อยมันเจอนิ้วโป้งไอ้โป้พี่น้องครับเรื่องนี้เราต้องบอกต้องต่อนะเว้ยโอ้ยถีบหน้าเลยแต่เงียบเลยพี่แหมคนดีเหลือเกินเงียบเลยที่มันทำกับกูอ่ะมันมีภาพคนดีบ้างไหมภาพนี้กูต้องการหานี่เข้าใจไหมต่อไอ้ต่อมึงพาน้องก้อยไปกินข้าวที่ไหนวะเฮ้ยฮะคอนโดเหรอเฮ้ยไอ้ต่อเหรอเฮ้ยนี่มึงกะกินข้าวเสร็จปั๊บมึงก็จะกินน้องเขาต่อหรือเหรอเฮ้ยทำไมมึงทำร้ายจิตใจของกูอย่างนี้กูเป็นพี่มึงนะไอ้ต่อแค่นี้นะสะใจเดี๋ยวสะใจไปดูเสไปชมไม่ถึงที่ครับน้องกระเทพครับสาวต้นนนท์ก็ฝากมาให้อ๋อจะสั่งมาเลี้ยงทำไมก็เห็นอยู่ว่าโต๊ะเราก็มีกินผม ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจสั่งมาเลี้ยงหรอกครับจะให้เบอร์ผ่านแก้วเหล้าไงร้ายเหมือนกันนะเนี่ยนี่เจ๊ยืนกอดขนาดเนี้ยดูไม่ออกบ้างหรือไงเนี่ยว่าเจ๊เป็นเมียเพราะคงไม่คิดนะเจ๊ดูจากสภาพแล้วเหมือนแม่แม่ใช่ไหมเป็นแม่ก็ได้เป็นแม่ก็ได้แม่น้ำคานน่ะนี่นะผมขอตัวก่อนนะครับลูกน้ำคานแม่ขอบคุณนะครับสำหรับเป้าทุกคนค่ะนายขั้นเทพนี่เจ้าชู้จริงเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจะแลกไลน์กับผู้หญิงมานี่มันแลกเบอร์กับผู้หญิงที่นี่อีกแล้วน้องเข้าใจหึงเหรอคะพี่กอบนี่นะอยากจะกินด้วยกันอยู่ที่หรือจะกลับบ้านน้องกันเทพนี่นิสัยใช้ไม่ได้เลยนะคะน่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะพี่กอบนี่ลินสาพึ่งไปเธออ่ะมาเรียเก่งแล้วก็เห็นด้วยอย่าไม่ใช่เรียเนาะนายเก๊กหวยเมื่อกี้นี่เพิ่งจะแลกไลน์กับผู้หญิงที่มินิมาร์ทมาไม่ใช่หรอนี่มาแลกเบอร์ผู้หญิงนี่เหรออ่ะไลน์ตรงไหนครับก็ผมโสดนี่อย่าบอกนะว่าคุณเนี่ยหึงผมโอ๊ยฉันจะไปหึงนายทำไมฉันกับนายเนี่ยนะไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ที่ฉันพูดเนี่ยเพราะฉันไม่ชอบที่นายทำแบบนี้ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะผมไม่ได้เห็นผู้หญิงเป็นของเล่นซะหน่อยผมว่าคุยจริงจังทุกคนน่ะก็จะได้รู้ไงว่าคุยแล้วชอบหรือไม่ชอบแต่คุยที่หลายๆคนเนี่ยมันไม่สมควรป้าพอใจครับผมอยากรู้จังเลยว่ามีกฎหมายข้อไหนเนี่ยบอกว่าผู้ชายโสดห้ามคุยกับผู้หญิงเกิน1 คนไม่มีน้องทิพย์คะเชื่อพี่หรือยังคะว่า2 คนนี้เมื่อชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นหมาเป็นแมวกันมาก่อนแปลกเนาะเมื่อชาติที่แล้วเขาเกิดเป็นหมาเป็นแมวใช่ไหมแต่ชาตินี้เขาเกิดเป็นคนแล้วทำไมพี่กอล์ฟชาตินี้ถึงยังเกิดเป็นควายอยู่ล่ะนายเก๊กหวยสาเหตุที่นายจะต้องจีบคนนู้นทีคนนี้ทีคุยทีนึงกับผู้หญิงหลายคนเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตนายขาดความอบอุ่นใช่พี่ทีครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับก่อนนะครับทุกคนแรงไปหรือเปล่าคะน้องพอใจมันกลับบ้านไปแล้วอ่ะแรงตรงไหนก็มันจริงปะล่ะก็มันจริงนะคะน้องพอใจเฮ้ยจริงเหรอไอชีน้องคันเทพเขาขาดความอบอุ่นจริงเหรอใช่คันเทพเขาขาดความอบอุ่นนะคะเพราะว่าเขาถูกคุณแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กๆเขาโตมากับคุณพ่อคนเดียวมาแล้วครับมาแล้วครับอะไรกันเนี่ยครับมีทุนเอ้ยมาทำไมเนี่ยได้ต่อทำอะไรอะทำอะไรทำไมก็เรื่องของผมมันมีอะไรเนอะน้องเขาอยู่ไหนวะอยู่ในห้องครับแล้วพี่เจออะไรป่ะเจอพี่หมอนไงพี่หมอนเขาจะมาที่นี่ไงฉันก็เลยมาดักไว้กลัวเขาจะมาขัดขวางความสุขอันยิ่งใหญ่แกมองอะไรวะก็อยากมองอะไรเลยมุมพี่ไม่โกรธแล้วเหรอตายแล้วอุ้ยเรื่องเล็กๆเกินต่อเราพี่น้องกันนะจะมาโกรธกันด้วยผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงก็นั่นแหละจะไปโกรธทำไมเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาตั้งเยอะอะไรคุณบ้าอะไรไม่ว่างนะแม่ไหนก็โอ้โหขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาเตือนเรื่องพี่หมอนขอนั่งนอกได้ไหมนั่งเฉยๆแล้วไม่ส่งเสียงอะไรหรอกนี่แล้วไม่ส่งเสียงนี่ก็เบาๆให้มันจริงๆนะเว้ยโอเคเอานะไว้ใจฉันเถอะสัญญาลูกผู้ชายขอร้องเลยห้ามแอบดูนะเว้ยไม่อยากดูให้มันได้อย่างนี้บ้างใครจะไปดูบ้าฟ้าผ่าตายวันพบญาติพี่น้องครับมึงไม่คิด จะบอกไอ้ต่อมันเลยหรือว่าพี่น้องครับไอ้เตี้ยเอ้ยไอ้อุปสรรคความสุขนี่มึงจะไปบอกมันทำไมอ่ะนั่งอยู่ข้างนอกดิล้อช็อตสำคัญตอนที่มันเจอไส้อั่วนั่นแหละหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะกูจะเมมโมรี่ไว้ไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วไอ้น้องโป้งมันตัวใหญ่ขนาดนั้นนะเปิดออกมาแต่มันเป็นเพื่อนเราด้วยพี่น้องครับมันไม่ใช่พ่อกูดิเอาเถอะนะไอ้เตี้ยมาเชื่อกูเถอะมานั่งดูเฉยๆไม่เกินเลยหรอเงียบๆเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้กูจะเลี้ยงเหล้าทุกคนแบบไม่นี่ไงคนอย่างมึงเนี่ยพี่น้องครับชอบใช้เงินซื้อคนเนี่ยแล้วมึงไม่กินเหรอกินดิมันนั่งคนละส่วนกันมาแล้วมึงเจอแล้วมึงเจอบอกแล้วมึงรู้แต่แรกแล้วอ่ะมึงเจอสองนี่สั่งทองมาจากเชียงใหม่เลยนะเจ้าผมมีมันผสมเลยเนื้อล้วนๆต้องขอโทษจริงๆนะน้องครับพี่ต่อก้อยขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกพี่ต่อก่อนพี่ทิพย์คะตกลงนายขั้นเทพจะมาไหมคะเนี่ยเลยเวลานั้นตั้งชั่วโมงแล้วอะมาสิคะน้องพอใจพี่ทิพย์นัดให้แล้วยังไงก็ต้องมาค่ะแต่พี่ว่าตอนนี้สงสัยรถคงกำลังติดอยู่นะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะแหมน้องพอใจค่ะตั้งหน้าตั้งตารอน้องขั้นเทพยังกับเมียรอผัวกลับบ้านนั่นแหละพี่กอล์ฟค่ะถึงแม้พอใจจะไม่ค่อยชอบที่หน้าไหนขั้นเทพแต่พอใจก็รู้สึกผิดเป็นนะที่เมื่อคืนนี้พอใจไปพูดให้เขาเสียใจแบบนั้นน่ะมาแล้วค่ะพี่ทิพย์นัดผมมามีอะไรป่ะครับคือขั้นเทพไม่ใช่พี่หรอกนะที่อยากคุยกับขั้นเทพอ่ะน้องพอใจเขาอยากจะคุยกับขั้นเทพนะครับไปนั่งก่อนนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องพอใจคุยกับขั้นเทพก่อนนะคะเดี๋ยวพี่กับพี่ก๊อฟกลับมาพี่ก๊อฟไม่ได้ยินเหรอคะที่บอกว่าเดี๋ยวพี่กับพี่ก๊อฟกลับมาได้ยินแล้วค่ะแต่เขาอยากฟังอะไม่ถามเรื่องสมัครใจสักคำแค่ชีก็อยากสั่งเหมือนกันนะเนี่ยหิวน้ำมาล่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงไม่เป็นไรมีเงินซื้อกินเองได้ข้างนอกรถติดเหรออย่ารู้ออกไปดูสินี่คุณจะพูดอะไรก็พูดมาไม่ต้องอ้อมค้อมขอโทษนะขอโทษเรื่องก็เรื่องที่ฉันพูดไม่ดีกับนายเมื่อคืนไงฉันไม่รู้จริงๆนะว่าพ่อกับแม่นายเลิกกันนะนี่แต่ฉันจะบอกนายนะว่าบ้านนายก็เหมือนกับบ้านฉันนั่นแหละพ่อกับแม่ฉันก็แยกทางกันเหมือนกันพ่อฉันน่ะย้ายไปอยู่เชียงใหม่ส่วนแม่ย้ายไปอยู่ตั้งอเมริกานู่นเนี่ยเหลือแค่ฉันกับพี่ต่ออยู่กันแค่สองคนนายยังโชคดีกว่าฉันตั้งเยอะได้อยู่กับพ่อด้วยนี่แล้วพอแม่ฉันเนี่ยนะย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็มีครอบครัวใหม่ด้วยนะมีลูกใหม่ด้วยฉันยังไม่คิดอะไรมากเลยนายหายโกรธฉันได้แล้วแหละต้องให้ทำยังไงนายถึงจะหายโกรธแล้ว เห่าให้ฟังหน่อยไม่เอาอ่ะป๊อกป๊อกหัวเราะล่ะก็ขำคุณนะสิไม่น่าเชื่อนะคนอย่างคุณเนี่ยจะกล้าเห่าเพราะรู้สึกผิดอ่ะนี่คนอย่างฉันเนี่ยนะแยกแยะออกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอย่าผมไม่ได้โกรธไม่ได้งอนอะไรคุณเลยแล้วที่เมื่อคืนเนี้ยนั่งอึ้งแล้วก็สะบัดตูดเดินหนีออกไปคืออะไรก็ฟังแล้วมันจี๊ดอ่ะก็กลับมานั่งคิดดูนะตัวเองก็คงจะเป็นคนขาดความอบอุ่นจริงๆอย่างที่คุณพูดอ่ะนี่ไงแปลว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยไม่ผิดเพราะฉะนั้นที่ฉันขอโทษนายเมื่อกี้ลืมมันไปเลยนะขอบคุณนะไม่เป็นไรยิ้มอะไรกลับไปได้แล้วไปไหนบอกจะเลี้ยงน้ำไงก็ไหนบอกว่ามีเงินซื้อกินเองได้ไปไม่สงสัยจะดีกันแล้วค่ะเริ่มกัดกันแล้วตกลงว่าสารภาพรักกันเรียบร้อยแล้วนะคะสารภาพรักเลยนะคะพอใจก็ยังหมั่นไส้ไอ้กิ๊กมวยนี่เหมือนเดิมหรอก็ครับเมื่อกี้มีคนยอมเห่าเพราะอยากขอโทษด้วยมีคนยอมเป็นหมาเลยเหรอคะพันอะไรคะชิวาว่าใช่ป่ะนี่หนูเข้าใจค่ะจองเอาไว้เลยนะบอกพี่หมอนดีครับกู๊ดมอร์นิ่งครับพี่หมอนครับโอ้ตายทำไมมาทำงานเช้ากันขนาดนี้คะมาเช้าเพราะวันนี้มันเป็นวันพิเศษครับพิเศษไงพี่รู้ยังครับว่าสามีสุธิรักของพี่อ่ะพลาดไปชนช้างเขาแล้วอะไรเมื่อวานน้องต่อพายเด็กส่งข้าวนั้นไปเที่ยวเขาใหญ่เหรอโอ้ไม่ใช่แล้วล่ะคุณไม่ใช่พี่อธิบายแต่ไอ้น้องก้อยเนี่ยเป็นกระเทยไอ้เด็กส่งข้าวเป็นกระแต่หน้าเขาเหมือนผู้หญิงมากเลยนะเหมือนจริงพี่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อก้อยนะมันชื่อไอ้โป้งใช่พี่เหมือนผู้หญิงมากเลยเหมือนผู้หญิงจนไอ้ต่อพาดพี่กระทิงมาแล้วไม่น้องให้มาคุยกับพี่หมอนเขาบ้างดิสวัสดีครับพี่หมอนครับสวัสดีจ้ะน้องต่อไอ้โป้งนี่มันเพิ่งบอกพี่ว่าเมื่อคืนน้องต่อไปชนช้างมาเหรอนึกวันพบญาติครับค่อยไล่ฟังด้วยกันพี่หมอนไม่เป็นไรน้องต่อไม่ว่ายังไงน้องต่อเนี่ยยังมีพี่หมอนคนนี้รออยู่พี่หมอนคนนี้ของแท้ทั้งร่างถึงจะหมดอายุก็เถอะระวังแกจะหมดอายุทำงานครับมีงานทำอยู่แล้วตื่นเช้าเนี่ยมารอน้องทำงานล้อกันอยู่ครับโอ้ยยังไม่ได้ทักทายน้องเลยไปไหนเอาไปไหนเอาต่อขำอะไรกันนักหนาวไม่ขำหรอกคนเรามันก็ต้องมีพวกมีพลาดบ้างเว้ยก็ใช่กับชีวิตเรามันก็ต้องเกิดมามันก็ต้องมีพลาดกันบ้างแต่การพลาดของน้องต่อมันอยู่ในความทรงจำของพี่ก็เท่านั้นเองเนี่ยยืนทั้งวันไหมเนี่ยไปทำงานไหมอยากอยู่ทั้งวันนะแต่ต้องไปทำงานน้องเอ้ยอารมณ์เสียเนี่ยอารมณ์เสียใจอะอะไรวะนิดหน่อยอันตรายน่ะส่งข้าวคุณเค้กค่ะเท่าไหร่คะอ๋อญาติมาหาก้อยไปคุยกันได้ไหมขอคุยเรื่องในครัวนะค่ะเฮ้ยว่าไงว่าเพื่อนโป้งไม่เจอนานเลยเฮ้ยต่อยมวยป้าโป้งเฮ้ยโป้งนักมวย นี่ตกลงพวกพี่เขาเชื่อกันจริงๆหรอคะว่าก้อยเป็นกระเทยขึ้นขนาดนั้นเลยสนิทสิจ๊ะแหมพี่ต่อนี่ก็จอมวางแผนเหมือนกันนะคะเนี่ยได้ไงล่ะก็พี่ไม่อยากให้สามตัวนั้นมายุ่งกับก้อยเลยเลิกอย่างเดี๋ยวพ่อก้อยก็จะไม่สบายใจเอาด้วยพ่อก้อยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยค่ะใครมาจีบก้อยไม่ได้เลยเนาะก็สวยซะขนาดนี้ถ้าพี่เป็นพ่อนี่พี่ห่วงกว่านี้อีกนะก้อยฉันนี่พี่หมอจะนายพี่จ้ะสวัสดีค่ะงั้นก้อยขอตัวก่อนนะคะเอาป้องกลับเราออกเพื่อนสรุปว่าทั้งหมดนี่คือแผนที่จะหลอกพวกไอยงใช่ไหมสมแล้วที่เป็นเมียหลวงไม่ต้องเลยพาเมียน้อยมาเหยียบหน้าถึงจะออฟฟิศแต่ก็เป็นเมียหลวงนะก็โอเคพี่หยงพี่มีอะไรหรือวอกนอกหลักมึงนี่ก็แอปเยอะเหลือเกินมีอะไรผมว่ามันแปลกๆนะเว้ยพี่อะไรแปลกผมว่าเราอาจจะโดนพี่ต่อหลอกก็ได้พี่คิดดูเลยน้องก้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกระเทยแต่พ่อน้องก้อยเขาห่วงลูกสาวไงเขาเลยมาแกล้งหลอกพวกเราว่าลูกเขาเป็นกระเทยแล้วน้องก้อยเนี่ยก็บอกพี่ต่อในคืนนั้นว่าเขาไม่ได้เป็นกระเทยอีพี่ต่อก็เลยใช้โอกาสเนี่ยดักหลังพวกเราคือแกล้งอ้ำต่อไปเลยว่าน้องก้อยเป็นกระเทยจริงพวกเราจะได้ไม่มาวอแวน้องก้อยไงเป็นไงเป๊ะไหมสมองกูคิดได้นะเฮ้ยมึงดูละครเยอะปะช่วงนี้ติดสงครามนางงามนี่ไงมึงดูเยอะมึงก็ซึมซับเข้าไปไงสลับตัวกันไปสลับตัวกันมาน่ะกูงงนะเขาบอกเฮ้ยเรื่องมันซับซ้อนเนี่ยมึงจะไปคิดอะไรเยอะแล้วโธ่อย่าไปมั่นใจอะไรเยอะมากมายคนอย่างไอ้หน้าวัวมันต้องมีพลาดบ้างเข้าใจหรือเปล่าไอ้น้องไม่เป็นไรนะน้องต่อคนเรามันต้องมีพลาดกันบ้างอ่ะน้องต่อไม่ต้องอายเพื่อนๆหรอกนะจริงเห็นไหมมันพลาดจริงๆคิดเยอะไปอ่ะไม่น่าคิดเยอะอะไรกว่านี่มาทุบเลยไอ้โวยแพงต่อจ๋าไม่ต้องไปสนใจพวกมันนะกลับไปตั้งใจทำงานเหมือนเดิมแล้วกันไอ้พวกหน้าหมาเนี่ยจะรอต้องต่อได้สักกี่วันก็ลืมไหลยาวน้ำหมอนน่าใจร้ายจังเลยอ่ะไหลน้ำหมอนน่ะว่าหนูจะล้อเพื่อนหนูได้ยังไงฮะเพื่อนคนนี้หนูรักของหนูนะความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคือมากกว่าหรือน้อยกว่ามากว้าโอ้พี่ก็ไม่น่าถามมันต้องมากกว่าอยู่แล้วไม่งั้นไม่ชื่อโป้งหรอกมึงจะค้ำกันอีกนานไหมงานการที่จะทำไหมทำครับทำอยู่แล้วล่ะได้อย่างนี้อ่ะโอ้ยโป้งจะมาคุยกันเลยโป้งคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป